ช่วงนี้รับชมสถานการณ์รอบโลกกับ NBT World กันค่ะเริ่มกันที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งฝั่งเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันต่างก็เร่งหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นรอบใหญ่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันอังคารที่1มีนาคมหรือที่ชาวอเมริกันเรียกกันว่าศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์ค่ะSuper Tuesday ในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่มีการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันเพื่อที่จะเฟ้นหาตัวแทนพรรคพร้อมๆกันในหลายๆรัฐในวันเดียวกันจากเดิมที่เคยมีการหยั่งเสียงไปแล้วสัปดาห์ละ1รัฐค่ะโดยพรรคริพับลิกันจะมีการเลือกตั้งใน14รัฐส่วนพรรคเดโมแครตจะมีการเลือกตั้งใน11รัฐทำให้ผู้สมัครทั้งหมดต่างเร่งหาเสียงก่อนการเลือกตั้งครั้งสำคัญก่อนที่จะเริ่มขึ้นค่ะปัจจุบันนายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนสนับสนุนจากคณะผู้เลือกตั้งของฝั่งริพับลิกันนำมาเป็นอันดับหนึ่งที่82คนตามมาด้วยนายเท็ดครูซวุฒิสมาชิกจากรัฐเท็กซัสที่17คนแล้วก็นายมาร์โกรูบิโอ16คนค่ะส่วนนายจอห์นคาซิกแล้วก็นายเบนคาสันตามมาห่างๆที่6คนซึ่งตามกฎของริพับลิกันนั้นผู้ที่ได้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะต้องมีคะแนนสนับสนุนทั้งหมด 1,237 คนด้วยกันค่ะส่วนทางด้านพรรคเดโมแครตนางฮิลลารีคลินตันมีจำนวนผู้สนับสนุนทั้งหมด544คนขณะที่นายเบอร์นีแซนเดอร์ตามมาห่างๆที่85คนโดยผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตนั้นจะต้องมีผู้สนับสนุนอย่างน้อย 2,383 คนซึ่งหลายฝ่ายก็เชื่อว่านายแซนเดอร์ยังคงมีโอกาสในการสะสมคะแนนผู้สนับสนุนเพิ่มอีกในหลายรัฐเพื่อที่จะลดระยะห่างจากศึกเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์ในวันพรุ่งนี้ค่ะไปที่ทวีปแอฟริกากันบ้างค่ะที่มีการเปิดตัวบริการเว็บไซต์ดาวน์โหลดเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์ขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเหล่าศิลปินชาวแอฟริกันแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการดาวน์โหลดเพลงแบบผิดกฎหมายด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันยังคงมีเว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดเพลงแบบผิดกฎหมายอยู่ทั่วโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของศิลปินผู้ผลิตผลงานเพลงจนศิลปินบางคนถึงขั้นต้องเปลี่ยนอาชีพกันเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งหลายประเทศในทวีปแอฟริกาก็เจอกับปัญหานี้ด้วยเช่นกันจึงเกิดการรวมตัวกันแก้ปัญหาด้วยการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดเพลงแบบถูกกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศเซนิเกลเพื่อสนับสนุนศิลปินชาวแอฟริกันแล้วก็ยังเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงอีกด้วยโครงการดีๆแบบนี้จึงมีนักร้องที่มีชื่อเสียงในทวีปแอฟริกากว่า200คนรวมเซ็นสัญญากับเว็บไซต์ดาวน์โหลดแห่งนี้นะคะที่ใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า Music By โดยมีค่าใช้จ่ายของการดาวน์โหลดเพลงอยู่ระหว่าง 50-85 เซนหรือว่าราว 18-30 บาทเท่านั้นค่ะผู้ใช้งานก็สามารถดาวน์โหลดเพลงผ่านระบบโทรศัพท์มือถือชำระเงินผ่านเครดิตการ์ดแล้วก็ยังสามารถโอนเงินออนไลน์ได้อีกด้วยซึ่งเว็บไซต์ดาวน์โหลดเพลงถูกกฎหมายเว็บแรกของชาวแอฟริกานี้ก็เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งดาวน์โหลดเพลงที่ครอบคลุมเพลงทุกประเภทและก็หลากหลายมากขึ้นแล้วผู้ใช้บริการยังต้องการที่จะช่วยส่งเสริมและก็สนับสนุนศิลปินผู้ผลิตเพลงชาวแอฟริกันอีกด้วยไปต่อกันที่ประเทศอิรักค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะไม่ปกตินักแต่ว่าที่ตลาดสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นตลาดสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะกลับคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงตลาดซุกอัลคาเซลเป็นตลาดสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในอิรักซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงแบกแดดค่ะแม้ว่าในปัจจุบันเหตุการณ์บ้านเมืองในอิรักจะไม่ปกตินักแต่ว่าชาวกรุงแบกแดดยังคงใช้ชีวิตไปตามปกติออกมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสัตว์เลี้ยงแห่งนี้กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวเหมือนไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายอะไรเกิดขึ้นซึ่งตลาดซุกอัลคาเซลมีประวัติมายาวนานกว่า60ปีแล้วค่ะแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นตลาดสำหรับขายขนแกะเพื่อที่จะให้ช่างตัดเสื้อซื้อขนแกะนำไปเป็นวัสดุตัดเย็บเสื้อผ้าต่อมาจึงเริ่มมีพ่อค้านำไก่แล้วก็นกมาขายจนกระทั่งปัจจุบันค่ะมีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดเลยทีเดียวจำหน่ายอยู่ในตลาดแห่งนี้รวมไปถึงนกจากต่างประเทศแล้วก็ปลาเลี้ยงสวยงามหลากหลายสายพันธุ์เป็นที่ชื่นชมของชายอิรักที่หลงใหลแล้วก็ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ค่ะ
ยังอยู่กันที่เรื่องของสัตว์ค่ะคุณผู้ชมคะนักสู้วัวกระทิงหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อมาทาดอร์กำลังต่อสู้เพื่อที่จะรักษากีฬาสู้วัวกระทิงให้คงอยู่ต่อไปหลังจากที่กีฬาชนิดนี้เนี่ยนะคะถูกต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มนักอนุรักษ์สัตว์แล้วก็ชาวสเปนส่วนใหญ่ทำให้รัฐบาลเองค่ะต้องตัดเงินทุนสนับสนุนฝึกสอนมาทาดอร์รุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นมาสืบทอดกีฬาสู้วัวกระทิงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยค่ะนักเรียนในกรุงมาดริดเมืองหลวงของประเทศสเปนต่างมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมด้วยความคาดหวังว่าวันหนึ่งพวกเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นมาทาดอร์นักสู้วัวกระทิงมืออาชีพในอนาคตด้วยสายตาที่มุ่งมั่นจิตใจที่ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างเอาจริงเอาจังนักเรียนเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลังเลิกเรียนเรียนการเป็นนักสู้วัวกระทิงที่ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนักสู้วัวกระทิงลักษณะทางกายภาพของวัวกระทิงไปจนถึงการฝึกในสนามประลองของจริงปัจจุบันโรงเรียนฝึกมาทาดอร์มีนักเรียนราว40คนตั้งแต่9ปีไปจนถึง18ปีนักเรียนบางคนเดินทางมาจากประเทศเม็กซิโกและโคลอมเบียเพื่อมาเรียนที่โรงเรียนฝึกสอนอันเลื่องชื่อแห่งนี้คาร์ลอสโอชัวหนึ่งในนักเรียนบอกว่าการเป็นมาทาดอร์เป็นความฝันของเขามาตั้งแต่เด็กๆ เขาทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายในการเรียนและฝึกซ้อมทุกวันเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะเป็นมาทาดอร์ให้ได้นักเรียนอีกคนแองเจลเทเลสบอกว่าการเรียนที่นี่สนุกมากเขาได้ประสบการณ์จากนักสู้วัวกระทิงในตำนานและตัวเขาหวังว่าสักวันเขาจะทำให้ได้แบบคนเหล่านี้อนาคตของนักสู้วัวกระทิงรุ่นใหม่เหล่านี้อาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนื่องจากเงินทุนสนับสนุนการเป็นมาทาดอร์รวมไปถึงเงินสนับสนุนจัดกิจกรรมสู้วัวกระทิงจากรัฐบาลกว่า 60,000 ยูโรหรือราว 2,400,000 บาทถูกยกเลิกสาเหตุเป็นเพราะการเคลื่อนไหวต่อต้านของกลุ่มอนุรักษ์และเรียกร้องสิทธิสัตว์ที่มองว่ากีฬาสู้วัวกระทิงเป็นการทารุณสัตว์รูปแบบหนึ่งปัจจุบันมีชาวสเปนมากขึ้นเรื่อยๆที่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวนี้และร่วมกันเรียกร้องให้ยกเลิกหรือยุติทุกกิจกรรมหรือประเพณีที่เป็นการทารุณหรือทรมานสัตว์จากการสำรวจพบว่ามีชาวสเปนเพียงร้อยละ8เท่านั้นที่ชมการแข่งขันสู้วัวกระทิงชาวสเปนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าสัตว์เหล่านี้แม้จะตัวใหญ่และมีความดุร้ายแต่ในท้ายที่สุดพวกมันก็ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้จึงถือเป็นหน้าที่ของมนุษย์ในการปกป้องพวกมันแคว้นคาตาลุญญาของสเปนเป็นแคว้นแรกที่ประเดิมออกกฎหมายห้ามมีการแข่งขันสู้วัวกระทิงตั้งแต่ปี2012นับเป็นความสำเร็จของนักอนุรักษ์ที่จะยังคงเดินหน้าให้กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ทั่วประเทศต่อไปรวมกับเสียงต่อต้านจากชาวสเปนส่วนใหญ่เหตุนี้เองกีฬาสู้วัวกระทิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศสเปนอาจจะเลือนลางจนสูญหายไปตลอดกาลก็เป็นได้ปิดท้าย MBT World กันที่ฝรั่งเศสค่ะล่าสุดผู้จัดละครเวทีในประเทศฝรั่งเศสเองก็ได้หยิบยกเอาบทละครของเชกสเปียร์ค่ะมาจัดทำเป็นละครเวทีซึ่งนอกจากจะเป็นการคืนชีพบทละครของเชกสเปียร์ขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะคะก็ยังมีการยกเลิกกฎเกณฑ์ชุดแต่งกายจากแบบเดิมๆที่เราใช้เสื้อผ้าปกติค่ะเปลี่ยนมาใช้เซรามิกทำเป็นชุดเสื้อผ้าให้กับนักแสดงแทนผู้จัดละครเวทีชื่อดังของฝรั่งเศสชองแลมแบ็กวิลตัดสินใจนำบทละครเรื่องพระเจ้าริชาร์ดที่3ของวิลเลียมเชกสเปียร์มาเป็นละครเวทีแสดงณโรงละครในเมืองลิโมตประเทศฝรั่งเศสนอกจากจะเป็นการฟื้นคืนชีพบทละครของเชกสเปียร์แล้วชุดแต่งกายของนักแสดงที่ใช้ในละครเวทีครั้งนี้ค่ะยังมีความพิเศษกว่าตรงที่การนำพอสเลนที่เป็นเซรามิกเนื้อสีขาวเคลือบผิวมันมาเป็นวัสดุทำชุดการแสดงแทนการใช้ผ้าทอนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเซรามิกนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองริโมตละครเวทีเรื่องนี้ค่ะพระเจ้าริชาร์ดที่3ชุดการแสดงส่วนใหญ่เป็นชุดเกราะเซรามิกจึงตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีโดยขั้นตอนในการสร้างสรรค์ชุดนั้นก็เริ่มจากการพิมพ์แบบค่ะจากนั้นก็ค่อยๆปั้นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแล้วก็นำมาแกะสลักด้วยมือหลังจากนั้นจึงวาดลวดลายด้วยสีน้ำเงินสีแห่งเมืองริโมตและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเนี่ยนะคะตอนนี้กำลังแกะสลักแล้วก็มาลงสีเป็นสีน้ำเงินก่อนที่จะส่งไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือการส่งชุดเกราะไปยังนักออกแบบเสื้อผ้าเพื่อที่จะประกอบเข้ากับส่วนอื่นๆของชุดแสดงจริงบนตัวนักแสดง
ซึ่งใน1ชุดนั้นมีเกราะทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันค่ะใช้เวลาในการผลิตนานถึง7เดือนเลยทีเดียวค่ะโดยทุกขั้นตอนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะล้วนมีความพิถีพิถันแล้วก็ผลิตในโรงงานทำเซรามิกชื่อดังของฝรั่งเศสด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ารับชมห้องข่าว NBT กันต่อค่ะ